ีอ๋อเช่าไว้ของเราเองอ่ะแหละแหมมันบุ๊กบุ๊กร้อยเกี้ยเลยทุกห้องโดนหมดเลยจ้าหมดเกี้ยเลยไม่เหลือของไม่ทันแล้วมันชั้นเดียวเลยนะแหมก็มาทันทีเลยไม่ลองลองนะคะคิดว่ามันไม่สูงถึงขนาดนี้ธรรมดามันไม่ได้ถึงขนาดนี้ตั้งแต่อยู่มากี่ปีแล้วห้าปีเลยไม่เคยท่วมเยอะขนาดนี้ท่วมสองปีแล้วไม่ครั้งนี้เยอะที่สุดเลยแต่ครั้งนี้สุดท้ายธรรมดาจะอยู่ราวๆนี่อ่ะโอ้เคยท่วมทุกปีบ่อยๆเลยอ่ะทุกปีเลยท่วมทุกปีเลยไม่มีบอลอยู่เลยโอ้ข้าวสารต้องเอามาผึ่งแล้วเนี่ยนะอันนี้ห้องนอนเปียกหมดเลยทางนู้นก็เปียกตอนนี้ข้าวสารก็ไม่มีหุงเลยอ่ะจ้ามันมีเลยมีไปที่หุงเลยมันทั้งรุ่นไปเลยเป็นบ้านชั้นเดียวข้าวสารไม่มีกินเลยข้าวสารคือโหดเกลี้ยงเลยอ๋อท่วมข้าวสารด้วยทุกปีมาแล้วไม่เคยมากขนาดนี้ทำไหนก็มีนู่นข้างนู่น3-4ห้องท่วมหมดเลยโอ้ยถ้าเด็กไปเดินก็ท่วมหัวเด็กเลยเนาะเด็กในบ้านผมก็ทราบหมดเลย